ชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงได้รับผลกระทบค่ะจากฝุ่นควันเกินมาตรฐานโรงเรียนในพื้นที่ก็งดให้นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงหลังเครื่องวัดคุณภาพอากาศวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้สูงกว่า380ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะไม่ต่างจากประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรที่เริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อ 300,000 ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพราะว่ามีเด็กนักเรียนมาเรียนน้อยลงค่ะเนื่องจากว่ามีการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจครูจึงลดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารเช่นเดียวกับจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่า PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพบว่าตั้งแต่วันที่5มกราคมถึงวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกนั้นพบผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจแล้ว 4,799 คนกลุ่มหลอดเลือดหัวใจ77คนกลุ่มโรคตาอักเสบ 3,630 คนกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 4,460 คนรวมทั้งสิ้น 12,966 คนค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยมีอาการป่วยที่มีสาเหตุจากฝุ่น PM 2.5 หรือไม่ล่าสุดก็ได้จัดส่งหน้ากากกันฝุ่น N95 ให้อำเภอละ900ชิ้นทั้ง9อำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุค่ะชาวอำเภอพนัสนิคมกว่า40คนรวมตัวกันหน้าโรงงานผลิตยางมะตอยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเรียกร้องให้ปิดโรงงานผลิตยางมะตอยถาวรค่ะหลังได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อสุขภาพและมีกลิ่นเหม็นมาเป็นเวลานานจนชาวบ้านบางส่วนนั้นต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนนะครับจากการตรวจสอบของนายมานพศรีนวลนายกอบต.นาวังหินก็บอกว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยลักลอบเปิดกิจการมาแล้วหลายครั้งทั้งที่ได้สั่งปิดกิจการไปแล้วเนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ทำให้ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องของฝุ่นแล้วก็กลิ่นล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานพบว่ากระบวนการผลิตนั้นไม่ได้มาตรฐานไม่มีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจึงได้สั่งปิดทันทีและให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขจากนั้นก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหากฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะขณะที่จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมคิกออฟลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำบริเวณถนนสุวรรณศรหน้ากองกำลังบุรพาอำเภอวัฒนานครหากวัดค่าควันดำไม่เกินร้อยละ30ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ให้นำรถยนต์นั้นไปปรับปรุงเครื่องยนต์ภายใน30วันเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ค่ะส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอเมืองยังอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพต่อเนื่องมาแล้วหลายวันนะคะเนื่องจากในพื้นที่มีการเผาไร่อ้อยแล้วก็เกิดไฟป่าแม้ว่าหลายหน่วยงานนั้นจะพยายามออกมารณรงค์แล้วก็หาวิธีป้องกันจึงแนะนำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงค่ะเมื่อออกนอกบ้านควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยลดผลกระทบด้านสุขภาพค่ะ